ครจะมาเล่นสเก็ตกลางแจ้งนะสิ่งที่ควรมีผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ NYLA Board Sport นะครับอันนี้คือเป็นเทปแรกของเราเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเล่นสไลด์เวย์นะครับผมก็คือเล่นปั๊มแท็กอย่างนี้นะปั๊มแท็กเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเรานะฮะแต่ว่าเรานัดน้องๆไว้นะครับผมวันนี้เนี่ยจะมีน้องๆนะครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับมาเล่นกับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยก็เลยมาที่ร้าน NYLA ที่เอสพลานาดนะครับผมไปเย็นกดดันเท่าหรอไปเย็นกำลังแต่งหน้าอยู่ครับผมอันนี้คือเรียวเลยฮะเรียวถ่ายหน่อยเดี๋ยวถ่ายหน่อยเดี๋ยวเรียวนะครับระหว่างที่รอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปตามนะครับว่ากำลังเดินยังไม่เดินเลยยังนี่น้องบอกว่ากำลังเดินมานะครับผมนี่นะฮะกำลังเดินมาแต่ว่ายังไม่เดินออกมาเลยนะครับโอ้ A few moments laterสวัสดีครับนี่เลยชาวสาวของเรานะครับทั้ง3คนสวัสดีค่ะชื่อวิวิสลนัทค่ะอันนี้ค่ะมุกค่ะค่ะสวัสดีค่ะวายค่ะอันนี้คือ3คนนี้คือรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเล่นอยู่แล้วเนาะเล่นมากี่ปีแล้วเราไม่6เดือน6เดือนเองเหรอโอเคมุกอ่ะ 4-5 ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเล่นจริงจังได้ไม่กี่เดือนอ๋อโอเควิวิฮะเข้าเดือนที่2ค่ะเข้าเดือนที่2นะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นสไลด์เวย์ใช่มั้ยเอ่ยปั๊มแท็กเนาะเคยเล่นมั้ยเคยเล่นนะครับผมเรามาต้องแบบว่าดูอุปกรณ์กันนิดนึงก่อนปกติเราใช้อะไรเอ่ยเอาวิเริ่มจากวีวีก่อนใช้แผ่นไหนเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะสเก็ตบอร์ดคืออย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยโอเคให้ดูครับผมแล้วคือมันจะเล่นยากง่ายแตกต่างกันยังไงเอ่ยแล้วก็มีเล่นสเก็ตบอร์ดกับลองบอร์ดค่ะแต่ส่วนใหญ่เน้นเป็นสเก็ตบอร์ดมากกว่าพวกเล่นควิสเซอร์ค่ะควิสเซอร์บอร์ดเป็นยังไงเอ่ยควิสเซอร์ก็คือล้อเขาจะใหญ่แล้วก็ตัวแผ่นทรงที่มุกใช้ก็จะใหญ่กว่านิดนึงก็จะมั่นคงกว่าโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเลือกเพราะว่าชุดเนี่ยบางทีก็เรียกว่าเข้าแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดเพื่อที่จะไปเล่นกันโอเคไหมเริ่มให้เวลา5นาที5นาทีโอเคอ่ะโกไปไปครับ5นาทีเราจะเลือกอะไรเลือกได้เลย5นาทีวันนี้ข้ามาช็อปเดินปุ๊บถึงแล้วhours later โอเคครับผมหลังจากที่ให้เวลา5นาทีนะฮะตอนนี้ประมาณ5ชั่วโมงแล้วครับผมน้องๆก็เปลี่ยนโฉมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนโฉมแล้วจะแบบเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนลุคกันแล้วนะคะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่แต่ละคนนะครับผมเริ่มจากวายก่อนนะเรพรีเซนต์หน่อยเลยว้าวครับผมอันนี้คือเราไปเล่นจริงๆใช่มั้ยพี่นี่เลยโอ้โหนี่แบบว่าว้าวเฮ้ยนี่มันโอจีชัดว่ะผิดกับตอนแรกมากผิดกับตอนแรกที่เดินเข้าร้านนะคะใครนะคะอยากหาชุดแนวแต่งตัวอย่างนี้ต้องมาร้านนี้เท่านั้นนะคะเพราะตอนแรกวิก็หาอยู่แล้วก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนเพราะมันไม่ค่อยมีไซส์ผู้หญิงนะคะแต่ว่าที่นี่ใส่ได้โอเคอันนี้น้องมุกนะคะผมเด็กปั๊มค่ะเฮ้ยแก๊สเซ็กซี่ขนาดนี้นะแบบว่าเราบอกกระดุมเราจะติดกระดุมหมดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่โป๊ะขออีกเม็ดได้ไหมเอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปปั๊มแท็กกันดีกว่าเพราะวันนี้พายุกำลังมาแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ปั๊มแท็กนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราถึงแล้วที่ไหนเอ่ยมุกสนามปั๊มแท็กไลท์อเวย์ค่ะที่ปทุมธานีนะครับผมจริงๆอันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางสนามมากนะครับนี่เลยก็คือปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดใครมาเนี่ยครับผมก็จะต้องมาซื้อในส่วนของตัวนี้กันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะริสแบนนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเล่นรายวันก็คือ100บาทต่อ1วันนะครับผมเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้สนามเปิดตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 3:00 นนะครับผมรายเดือนเนี่ยก็คือเดือนนึงมี30วันอันนี้ก็คือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับผมเฉลี่ยวันละ30บาทถูกมากนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นกันทั้งหมดอันนี้บ่าย 3:00 ใช่มั้ยเราจะมาเล่นกัน6ชั่วโมงนะครับผมนะครับอันนี้เลยคือก่อนเข้ามันก็จะต้องติดอันนี้ใช่มั้ยครับใช่ต้องติดอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นพนักงานของที่นี่นะครับเราพร้อมแล้วตอนนี้บอกว่าเสื้อผ้าพร้อมอุปกรณ์พร้อมแต่อากาศไม่ค่อยพร้อมนะครับผมดูสภาพอากาศก่อนครับผมเดี๋ยวเราทำพิธีก่อนขอตะไคร้หน่อยจริงๆพูดจริงเดี๋ยวเราที่มาหาตะไคร้โอเคเดี๋ยวนะตะไคร้จากที่ท็อปนะโอ้โหมันไม่มีเป็นต้นไงผมก็เลยแบบนี้มาพี่ตาบอกเลยว่าพี่ตาปักเนี่ยเมฆแยกออกมาเป็นแบบใช่ไหมเนี่ยพิธีกรรมมันคือเป็นแบบนี้จริงๆไหมเนี่ยไม่ปกติแล้วตะไคร้มันไม่ใช่ตะไคร้แบบนี้ไม่ใช่ตะไคร้แบบนี้ก็ไม่ใช่ตะไคร้ที่แบบว่าโดนตัดไปแล้วด้วยพอดีเลยโอเคไ
ไม่ซิงก็ปักได้นะยังมีคนคอมเมนต์มาบอกนะครับผมพร้อมต้มยำโอเคเดี๋ยวนี้ใครจะมาเล่นสเก็ตกลางแจ้งนะสิ่งที่ควรมีเลยนะครับตะไคร้นะเฮ้ยอยู่จริงจริงไหมเออโอเคโอเคคือจริงๆอ่ะมีจะมีครูมาสอนเราด้วยแต่ว่าเราอ่ะมาก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้คนที่เก่งที่สุดก็คือน้องวายวายนะครับผมเราให้วายเดี๋ยวเราจะให้วายสอนคือจริงๆเนี่ยเราจะมีสอนท่าไหนบ้างเราไปดูสถานที่ก่อนไหมอ่ะยืดเส้นเอาอย่างนี้เราจะบอกว่าให้คนนำทีละคนแล้วเราก็ทำตามคนที่ยืดโอเคป่ะก็คือยืดทั้งหมด4ท่าโอเคมาตามพี่มุกเริ่มเลยอันนี้คือท่านี้เหรอไม่รู้เหมือนกันทำจริงคืออะไรพี่พูดตามเขาก็ก้มลงไปก้มมือแตะพื้นค่อยๆยืดทำขาตึงๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเราบอกว่ายืดเส้นยืดสายแล้วทีนี้เราจะมาเรียนกันเริ่มจากแผ่นบอร์ดก่อนนะครับผมในของใครของใครเป็นของใครบ้างไหนหยิบให้ดูหน่อยอันนี้ก็เป็นแผ่นบอร์ดอะเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นคือไถใช่ไหมเริ่มต้นคือไถก็ถูกต้องใช่ขาเท้านะคะขาหน้าขาที่ทุกคนถนัดก็คือถนัดวางตรงน็อตเอาข้างหน้าวางหลังน็อตเนาะโอเคครับขาแรกวางหลังน็อตนะคะขาหลังก็วางประมาณนี้ก็คือเท่าไหร่ให้มันบาลานซ์กันทีนี้เราก็ถ่ายไปก่อนอันดับแรกก็วางขาอย่างนี้นี่คือการวางขานะคะเริ่มต้นอันนี้ก็คือเราถนัดขาขวาใช่ไหมใช่แต่ว่าเราสองคนคือขาซ้ายเหรอซ้ายน้ำค่ะซ้ายน้ำเหรอเลกูล่าเลกูล่าคือกูฟี่เลกูล่าคือยืนข้างนี้ค่ะคือเอาซ้ายน้ำอ๋อกูฟี่คือขวาน้ำใช่เอ้ยอันนี้คือกูฟี่นี่คือท่ากูฟี่นะสาระก็คือโอเคเลกูล่าเลกูล่าสายน้ำไหนโอเควีอ่ะโอเคเอ้ยบอกทุกคนบอกว่าดูแบบทำมาทำแม่งมากนะครับใช่แล้วที่สำคัญนะคะเวลาลงต้องย่อขาตลอดนะคะใช่ต้องย่อขาตลอดเหรอทำไมล่ะทำไมถึงต้องย่อขาเพราะว่าถ้าเรายืนตรงไปมันจะล้มตั้งแต่ลงเลยอ๋ออ่ะทีนี้ถ่ายให้แม่ดูนิดนึงได้ไหมคือบอกว่าเพื่อนๆที่บอกว่ายังไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยจะเล่นเป็นถ่ายแค่เอาแบบตรงนี้พอวิธีในการถ่ายก็คือวางเท้าข้างหน้าอย่างนี้วิธีในการถ่ายเฮ้ยเอาเงินมาไม่ใช่คนละถ่ายครับผมอ่ะอันนี้แล้วก็ขาข้างหน้าวางย่อเข่านิดนึงแล้วก็ถ่ายไปเอาผักก่อนไปก็คือง่ายๆแบบอันนี้คือการถ่ายปกติซึ่งจริงๆอยู่บนปั๊มเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องถ่ายเลยนะคะก็คือมันอยู่ที่การทรงตัวแล้วก็การกดน้ำหนักขาหลังขาหน้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันจริงๆที่นี่มีสนาม2แบบก็คือสนามรอบเล็กแล้วก็รอบใหญ่ก็ใครที่สำหรับเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากรอบเล็กก่อนก็ได้เนาะก็มาถ่ายให้ดูหน่อยเร็วขอดูถ่ายหน่อยอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคเดี๋ยวมาทีละคนมุกก่อนนี่ถ่ายไม่ใช่แผ่นตัวเองนะถามว่าสเก็ตบอร์ดยากไหมยากไหมพี่ยากนะคะต้องยากแล้วยิ่งปั๊มอันนี้คือยากมากเพราะว่าล้อเล็กเราต้องใช้แบบโอเคอันนี้คือถ่ายอันนี้คือแบบไม่เคยเล่นเลยถ่ายเฮ้ยแล้วพอมันหยุดแล้วทำไงต่อก็ถ่ายต่ออย่างนี้เหรอแล้วก็คืออย่างนี้คนที่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะพอเราขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันจะสวับยังไงเหรอก็ขึ้นไปแล้วก็บิดกลับมาพอจะถ่ายก็บิดไปนิดนึงก็ได้อันไหนทำให้ดูทีนึงพี่ถ่ายง่ายไปถ่ายไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็หมุนแค่นี้ก็หมุนแค่นี้แล้วก็ถ่ายต่อแค่นั้นเองว้าวแค่นี้นะครับแค่นี้ครับผมดูแล้วก็คืออย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนนะครับโอเคเฮ้ยเพิ่งมารู้ที่นี่แหละถ้าเรามานะครับผมเราจะมาลงแรมนี่คือยากที่สุดเลยปะไม่ยากนะกระบะแรกมันจะแบบลงอ่ะเราไปลงแรมกันโอเคนะครับผมสเต็ปต่อไปก็คือพอเราใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วเฮ้ยอันนี้ดีจริงเนี่ยเราเอาเข่าขุดกับพื้นให้ดูหน่อยจะทำไปทำไมขั้นที่สองก็คือเราจะลงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลงปั๊มนะครับผมโอเควิธีการก็คือทำยังไงเอ่ยลงแทร็กวิธีการก็คืออย่างที่เราสอนกันไปเมื่อกี้เนาะการยืนแล้วก็ยืนตามนี้แล้วก็ย่อเข่าจังหวะที่เราลงเราก็ต้องย่อการลงปั๊มเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการย่อแล้วก็ยืดตัวเพื่อที่จะปั๊มลงไปให้มันล้มทำยังไงหรือเอาเคล็ดลับมาก่อนพี่ก็คือย่อตัวเยอะๆค่ะย่อตัวเยอะๆก็คือย่อตัวอย่างนี้ว้าวอันนี้คือตอนลงก็คือต้องย่อตัวแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปทางที่เราจะไปทางไหนก็มองไปทางนั้นเนาะแล้วก็อย่าลนอย่าเลยนะอย่าลนอย่ากลัวต่อมามุกไปเลยไหมของเรา
คือเล่นอะไรนะยืนท่าไหนนะตะกี้ขวานำอันนี้คือซ้ายนำเลกูล่าค่ะก็คือซ้ายนำซ้ายนำไอ้ยอดตัวมาสิทธิ์ก้นกุฏิครับผมใครสิทธิ์มีครูใครเป็นครูเราใส่ครูค่ะก็ทุกๆคนก็สอนนะคะสอนกันเองแต่ว่าบอกก่อนนะคะไม่เก่งค่ะสเก็ตบอร์ดมันจะปั๊มยากกว่าตัวที่พี่ๆเขาเล่นค่ะลองเลยลองนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเอาให้ตรงอ่ะนะครับผมสำคัญคือใจสำคัญคือใจดูตัวเก่งจัดอ่ะเมื่อกี้เราได้วิธีการยืนแล้วก็ยืนให้ถูกต้องทีนี้การปั๊มเราก็ย่อลงไปใช่ไหมจังหวะที่เราจะลงเนินนะคะจังหวะที่เราจะลงเนินแล้วก็ย่อแล้วก็ยืดเนี่ยจังหวะเนี้ยก่อนที่มันจะลงไปเราก็ต้องยืดแต่ว่าตอนเราย่อเพื่อให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าแบบเหมือนเป็นการเก็บตัวเองลงไป อันนี้ยืดเพื่อเหมือนยันมันขึ้นไปค่ะพอเรามาถึงเนี้ยเราก็เริ่มยืดขึ้นได้แล้วเพื่อเป็นการยันคือถ้าเกิดว่าเราย่อยืดถูกวิธีอ่ะเราจะเล่นวนตรงนี้ได้จนกว่าเราแบบเราจะเมื่อยอ่ะทำให้ดูหน่อยต้องเริ่มแบบนี้ย่อคือจริงๆอันนี้ก็ยังเล็กย่อคือย่อขาย่อคือย่อขาย่อคือย่อขายืดก็คือยืดขาย่อยืดว้าวจริงๆมันแทบไม่ต้องถ่ายเลยอยู่ที่การย่อยืดการลงน้ำหนักนะคะการยืดก็เพื่อที่เราจะได้มีแรงส่งน้ำหนักให้มันไปต่อได้ลองดูดูอันนี้คือเล่นไม่เป็นนะครับผมเราจะได้ดูว่าเป็นยังไงเนาะย่อยืดโอเคอันนี้ก็คือไปได้แล้วใช่ไหมต่อไปก็คือวิธีการเข้าโค้งเข้าโค้งคือไงเอ่ยเข้าโค้งมันก็เป็นเรื่องของการเปิดไหล่เปิดไหล่ปิดไหล่ขอดูเปิดได้ด้วยนะนี่ตอบมาแล้วเปิดไหล่คือยังไงต่อแล้วยังไงครับก็คือจังหวะที่เราจะเลี้ยวไปทางไหนแล้วก็เปิดไหล่แล้วก็มองไปทางด้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้วยเอ็นตัวนิดนึงมากเลยนะต้นขาเขาตัดย่อว้าวก็คือของมุกเล่นซ้ายนำเวลาแบบเราเข้าโค้งเนี้ยเราอย่างของวายเล่นขวานำก็จะเป็นการเปิดอย่างนี้แต่ว่าของมุกซ้ายนำเข้าโค้งนี้เราก็จะปิดแทนเราก็จะบิดอย่างนี้แทนโอเคย่อนะย่อย่อเปิดไหล่อย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยก็อันนี้คือแบบว่าอันนั้นคือเก่งแต่ว่าอันนี้คือแบบต้องฝึกฝนอันนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิกเป็นเจ้าของสนามของที่นี่นะครับผมทำความรู้จักกันหน่อยเร็วคุณนิกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิกถามนิดนึงก่อนว่าแบบไอ้แบบว่าจุดแบบอินสไปเรชันของการแบบว่าสร้างสนามนี้คือยังไงนะครับจริงมันเริ่มจากจักรยานครับจักรยานเหรอใช่อืมคือปั๊มแท็กนี่มันจะเป็นคือถ้าอินเตอร์เนี่ยเขาจะถูกบรรจุในกีฬาจักรยานอ๋อโอเคครับผมแต่ก็พอคือจริงๆเมืองนอกก็เป็นไงก็คือพอพวกลองบอร์ดอะไรเงี้ยเขาเริ่มมันเล่นได้จริงๆมันเล่นได้มันอยู่ที่เซอร์เฟสถ้ามันลื่นพร้อมก็เล่นได้เซอร์เฟสนี่คือแอสเพลเนี่ยอ๋อพื้นมาเป็นปูนเป็นลาดยางเป็นแอสเพลอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณนิกลองเข้าโค้งเนาะสอนแบบว่าเข้าโค้ง SCK นี่คืออะไรคุณนิกอันนี้คือแบบว่าคนแบบว่าที่แบบแบรนด์เป็นแบรนด์ของคนออกแบบครับอ๋อฮะแล้วสีทูล่ะสีทูนี่คืออะไรฮะคือสีนี่มันก็คือเป็นไกด์ไลน์ว่าเราคือสมมุติว่าล่ะมันคือสีแดงที่ซิดแล้วพวกของไม้อะไรมาตีพวกนี้ใช่ไหมมันคือสีแดงที่ซิดแล้วแล้วมันมีไว้ทำไมคุณนิกอ๋อมันก็คือไกด์ไลน์ว่าเราจะไม่เกินไปกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าเกินกว่านี้ก็คือขึ้นขอบเลยแค่นั้นเองแต่ที่เขาบอกว่าให้ขึ้นแบบว่าอยู่ใกล้ๆกับ CK มันถึงจะดีอย่างงี้ป่ะก็คือหมายถึงว่าคนที่เริ่มเล่นในลักษณะเพิ่มความเร็วแล้วนะคือหมายถึงว่าเราขึ้นสูงเพื่อที่จะลงต่ำครับทุกอันเนี่ยเราเล่นด้วยการใช้แรงในการลงเนินเพื่อส่งให้เราขึ้นเนินโอเคนี่หรอฮะโอเคเพราะฉะนั้นพอยิ่งเรายิ่งขึ้นสูงปุ๊บแรงก็จะเยอะขึ้นโอเคก็คือจะเร็วขึ้นนั่นเองว้า
นั่งกันโอ้ยว่าใจได้นะครับตบมือตบมือตบมืออันนี้คือบาดแผลย่อมมาแบบว่ามีอยู่แล้วนะต้องเรียกเป็นบ้าเรานะเป็นปกติล้มแรงสุดคืออะไรของเราทางกระแทกลงคือถามจริงจริงเอาคางลงตรงนี้ไปล่ะไปหรอจริงๆมันยังไม่เคยล้มแบบแรงมากเลยหนักสุดก็เป็นเข่าแหละแบบเป็นแผลถลอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะคือประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันได้ใช้จริงอะไรจริงเพราะดูจากมือค่ะเพราะว่าปั๊มแผลอ่ะก็สมควรใส่แหละถ้าเป็นผู้หญิงก็หมวกด้วยใส่หมวกด้วยก็ดีค่ะโอเคอ่ะมาครับผมไม่จบนะพี่ต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเล่นครบรอบแล้วเราจะมีกิจกรรมสนุกๆก็คือเหมือนว่าเราจะเล่นให้ครบรอบเนี่ยโดยผ่านเนินนี้ปึ๊บนะครับครบ1รอบภายใน20วิถ้าเกิดใครได้บอกใกล้เคียงที่สุดคนนั้นชนะถ้าเกิดเกินไปพี่แอมถือว่าฟาวเอาอย่างนั้นนะโอเคเกินไปถือห้ามเกินด้วยห้ามเกินด้วยห้ามเกิน20วิใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดใครแพ้โดนทำโทษเล่นกันทั้งหมด1 2 3 4คนอ่ะโอเคอันนี้คือแข่งกันนะแข่งจริงจังเลยนะโอเคเออโอเคเอาไหนออกเลยอ่ะโอ้ย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 พี่เริ่มก่อนเราไม่เคยเล่นด้วย20วิโอเคอ่ะเอาไหนออกโอ้ยโอเคมุกชนะออกก่อนจบโอเคไว้คนสุดท้ายไปคนสุดท้ายอ่ะมาใครเริ่มก่อนนะหนึ่งสองสาม let's go โอเคโอเค29เวลาดีมากเลย very goodเฮ้ยนี่ก็ถึงยิ่งกว่าล้มอีกเอ้ยล้มทั้งคืนเฮ้ยมาวะมาวะได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาวก็เลยอีกฟาวชนะมีของรางวัลไหมอ่ะชนะมีของรางวัลคนแพ้ก็มีบทลงโทษอ่ะโอเคเอ้าจริงไงเราอ่ะโอ้โหศูนย์อ่ะเราเออนี่ก็โหดแล้วโอ้โหอันนี้คุณไม่ทำได้โอเคเรียบร้อยกติกาของเราก็คือให้คนชนะเนี่ยเลือกว่าคนแพ้ลงโทษใครได้1คนฮะลงโทษคนแพ้ไงให้คนชนะลงโทษคนแพ้อ๋ออ่าก็คือให้ลงจากเนินเอาหน้าลงมาโอเคให้เลือกก่อนให้เลือกใครเรารู้ตัวอยู่แล้วอ่ะจะโอเคเลือกใครหนูเลือกใครคนที่ใส่เสื้อสีขาวอ๋อสุดยอดเลยนะครับในนี้ไม่มีใครใส่เสื้อสีขาวมาก็อยู่คนเดียวคือแบบเอ็กตาก็คิดกติกามาให้แบบว่าแพ้ชัวร์และนี่ก็คือบทลงโทษของผู้แพ้นะคะนะครับผมโอ้โหเรียกว่าโอเคนะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเนี่ยอยากแบบว่ามีกิจกรรมเล่นกับเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะโอเคอันนี้คือมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอันนี้เคยมีคนทำไหมฮะไม่เป็นไรเนาะโอเคมาครับผมโอ้
นิ้วเสื้อเปิดเสื้อเปิดโอเคค่ะหลังจากที่วันนี้นะคะเราถ่ายลงถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปอีก2ชั่วโมงครึ่งไม่ถือค่ะพี่ปาโอเคอ่ะก่อนจากกันนะคะผมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งนะคะที่ NYLA Thailand ด้วยค่ะอ้าวเดี๋ยวทำหน้าอ้อนให้ดูหน่อยทำหน้าอ้อนให้ดูหน่อยเดี๋ยวทำหน้าดูก็ได้ทำหน้าดูก็ได้ถ้าไม่กดไม่ได้กดด้วยนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง 3-4 คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกับ EP หน้าด้วยนะไปไหนกันเอ่ยไปเซิร์ฟค่ะเออไปเซิร์ฟนะบอกเลยว่าบิกินี่ล้วนครับผมเดี๋ยวพี่ทำใส่เองพี่ทำใส่เองใส่ไม่ได้พี่ทำใส่เองต้องใส่ทูพีซนะครับผมใครอยากพิมพ์คอมเมนต์โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย